ก็มีความยินดีนำกันมาหยกสถานที่แห่งนี้ไว้ในพุทธศาสนาบูชาคุณของพระศาสดาคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็เลยได้เกิดเป็นสวนธรรมสิว่าจังซั่นก็ได้สิว่าเป็นวัดก็แล้วแต่สิเอิ้นแต่ทั้งหมดก็เป็นหม่องอยู่ของพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในการปฏิบัติอันนี้ธรรมะมันเป็นความงดงามและก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องกันสิว่าถึงว่ามันเจริญนะด้วยความผอมของยุคสมัยมาอยู่มาท่านพ่อปีเนี่ยได้ปรับพื้นที่หมดแล้วมีศาลาหลังบักใหญ่เดี๋ยวนี้หลังเนี่ยถ้าจะเทียบกับนวลคนลมมันใหญ่แต่มาไปอยู่3ปีบ่ทอเต้นเลยจ้อยสังกะสีขาดเขาเอามาให้14แผ่นเนาะบ่มีปูนเนี่ยนี่จ้อยฝนหึมๆเราไปนอนกลับมาตื่นมาย่างมือสาวเห็ดละงกเต็มศาลานอนกุฏิมุ่งหญ้าปวกขึ้นกินปีที่3ที่4เนี่ยนอนเตียงผืนดินเอากระสอบแอมหลังคามุ่งหญ้าฝนตกขี่ปวกมันคูใส่ตาอยู่3ปีขี่เข็บตอดประจำไม่งอดตอดประจำมันป่าหกกันเข้าไปอยู่ใหม่ๆฝนตกฝนเพิ่มขึ้นมาอยู่น้ำหมอนน้ำบนอยู่โอ้เขียวว่าสันผาดอยู่น้ำก่อนมานึ่งมาเนื้ออยู่สามปีสี่ปีเข้าปีที่สี่ก็จังได้มีกุฏิส่งถาวรเนี่ยอันนี้มันก็เป็นน้ำหยกน้ำแล้วก็โดยบุญน้ำบุญบารมีของครูบาอาจารย์น้ำแล้วก็ญาติโยมเข้าใจก็เลยได้เกิดความผ่องพอสมควรแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดจากสถานที่แล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือบุคคลในความรู้สึกอาตมาในเวลานี้ว่าคนนี่สำคัญกว่าสิ่งอื่นถ้าได้คนบ่แม่นว่าได้แต่โตคนมาเนี่ยได้ใจพร้อมได้ใจคนที่มีธรรมผมเห็นว่าได้ใจเมื่อเข่าขางเมื่อโยงห่วมซื่อๆ เข้าใจตัวผมเห็นแต่โตมาอยู่นำแต่ว่าได้ใจพร้อมคำว่าได้ใจก็เห็นว่าใจซ้ำใดซ้ำหนึ่งใจหักในพระศาสนาหักศีลหักธรรมน้ำพร้อมหักในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหาในจิตในวิญญาณของตนเองนั้นให้มันทุเลาเบาบางอันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดส่วนความศรัทธาที่มีต่อพระศาสนาเนี่ยตมาว่าเวลานี้นะมีมากขึ้นผู้คนทั้งหลายประชาชนประสบนิกรก็ตามพุทธบริษัทก็ตามเนี่ยมีความศรัทธาในพระศาสนาหลายๆขึ้นจากความเจริญทางด้านโซเชียลการสื่อสารต่างๆก็มีส่วนต่างกันกับยุคก่อนๆเมื่อ20 30ปีก่อนเนี่ยเข้าถึงง่ายหูง่ายได้ยินได้ฟังยิ่งในกลุ่มในคณะเฮามีการฟังธรรมบ่อยๆมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดมันเลยกลายเป็นผลดีการเผยแผ่ธรรมะนี่ผลมันออกแบบนี้ญาติโยมได้เข้าหาศาสนาโดยการประพฤติปฏิบัติตามกระทำตามความเป็นพีเป็นหน่อความเป็นเครือข่ายนะมันหลายขึ้นมากขึ้นจึงเป็นเรื่องหนาอนุโมทนาสาธุสิ่งหนึ่งที่เมื่อนั้นอาตมาเว้าอยู่ไสเนาะเนาะได้ไปร่วมประชุมที่วัดชนประทานก็ได้ไปเว้าบางเรื่องบางอย่างซึ่งทั้งส่วนกลางก็จะอาจจะมองว่าท่านเห็นในภาคของการ
ประพฤติปฏิบัติภาคของการเผยแผ่น้ำธรรมะเข้าสู่จิตใจของประชาชนส่วนใหญ่พันก็จะมองถึงทั้งด้านวัตถุทั้งด้านกายภาพแต่พออาตมาสะท้อนเรื่องนี้ลงไปคนน้ำตาตกมีน้ำตาตกเพราะบ่คิดว่าพระนี่สิทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติคันเว้าถึงนะคนระดับพวกแม่นเล่นเด้เป็นกลุ่มที่หมุนทิศทางประเทศพุ่นนะต้องปกปมวดเป็นกลุ่มคนที่หมุนทิศทางประเทศสิไปทางใดฮะเขามองพระภิกษุเพียงแค่ผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าพิธีสวดมนต์ทำพิธีต่างๆงานศพงานแต่งงานอย่างต่างๆอุปภะอยู่ที่พิธีครับแต่พออาตมาบอกถึงว่าภาคสังคมประเทศชาติประชาชนเนี่ยที่เป็นอยู่สิดีสิงงามสิเจริญรุ่งเรื่องประเทศชาติที่สงบร่มเย็นมันต้องผ่านพระศาสนาผ่านพระภิกษุสามเณรก็เจ้าเข้าใจนะเข้าใจถึงน้ำตาตกเลยเนี่ยว่ามันสิหมุนไปได้อีกซ้ำใดเพราะได้ให้ขอคิดไปหลายเติบเห็นในสภาพจังสีคือกันสวนป่ากระตันยุตารามสวนป่าที่เกิดจากความกตัญญูหูคุณและก็ตอบแทนบุญคุณทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งแผ่นดินเกิดบ้านเกิดเมืองนอนแม่ป่าพ่อลุงน่ะบ่าวน่ะสาวอันเนี้ยแต่มาแปลเอาวังหันได้คือฟังหันดนดนสดเลยว่าความหมายที่คู่บาจอดอาตมาบ่ฮู้ซื้อเขาโรงเรียนเล่าซื้อเขาโรงเรียนจักซื้อจักไหนก็ว่าคู่บาจอดเอาโหลดซะในความหมายก็คือสถานที่บ่อนนี้เกิดจากความกตัญญูหูคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายถิ่นฐานบ้านเกิดแม่ป่าพ่อลุงน้าบ่าวน้าสาวแล้วก็จะตอบแทนตอบแทนโดยการเฮ็ดสถานที่บ่อนนี้ให้คนดีคนมีศีลมีธรรมได้มาเพิ่งพักอาศัยอย่างมีความสุขในขณะเดียวกันก็ได้สั่งบุญญาบารมีขัดเก่าจิตวิญญาณตนเองให้มันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดยิ่งขึ้นท่านสันเฮาได้เห็นบาสิยกเสาศาลาอย่างไปเบิ่งพอดีโอ้ก็เป็นเรื่องที่รวดเร็วอยู่พอสมควรบ่ถึงปีเนี่ยกับว่าเป็นหยังเฮ็ดไปรวดให้มันได้มีศาลากันแดดกันฝนต่อไปพี่น้องก็สิได้มาอาศัยบนนี้ในการประพฤติปฏิบัติพี่น้องแถบๆนี้อำเภอปนมไผ่อำเภอหนองฮี่เวลามีบุญทั้งปีทั้งฟังศรีสะเกดก็สิได้มาได้อาศัยได้ใส่อยู่น้ำกันไปจังสิกลุ่มก่อนในสายถ้ำให้มันได้แข็งแกร่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นเรื่องหนาอนุโมทนาธรรมะก็อาจจะได้บอกน้ำซ้ำนี้วางแผนแต่ละมือมันเปลี่ยนตลอดหมู่บ้านก็ยังพอท่านลงตัวมาสุดท้ายก็สรุปแบบนี้แต่ที่แรกว่าเสด็จมานี่เทศแล้วก็จะไปนอนมุกดาหารถอดกฐินมืออื่นแต่บังเอิญว่าพระที่เป็นมาโน่นคุณลมเถียวแหลกก่อนเขาพรรษาเป็นก็ถือว่าเป็นพระที่งดงามนะก็ตั้งใจอยากมาอยู่น้ำ21พรรษาผ่านมาสวดปาติโมกข์ได้บ่ได้ท่วนจักโตกำลังเรียนภาษาอังกฤษจะไปเป็นพระพิเป็นพระธรรมทูตไปฟังยุโรปอเมริกาพุ่นแหละมันมาอยู่วัดโน่นกุลมประมาณสักอาทิตย์หนึ่งบ่20มื้อประมาณนั้นเจอบ่ได้ละเปิ้นเพิ่นว่ามาอยู่นี่ก็
หูซึกว่าเป็นผ้าขึ้นสู่มือเพิ่นว่าแต่กี่จักเป็นอีหยังเพิ่นว่ากลับไปบ้านก็เลยว่าสิกลับมาจำพรรษาเพิ่นแม่เพิ่นเป็นบ่สบายประกอบกับพาญาติโยมปฏิบัติธรรมไว้แล้วญาติโยมไปปฏิบัติต่อญาติโยมพบความสบายใจก็เลยขอร้องให้อยู่ก็ว่าถ้าเพื่อออกพรรษาแล้วการแล้วงานอยากนิมนต์อาตมาไปยามแม่เพิ่นว่าถ้าจังใดคันลูกไปอยู่ก็สิไปอยู่นำครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานว่าซั่นปั่นมือเฮาทอดกฐินน่ะโยมแม่เพิ่นก็เสียชีวิตก็จะเผามืออื่นมันน่ะธรรมะก็เลยต้องไปเพิ่นก็ธรรมะตัดสินใจไปแล้วเพิ่นก็โทรมาพอดีว่าอยากให้ไปหาก็เลยทั้งมุกดาหารก็ให้ชาวบ้านให้พระให้ฝากขาวไม่ชี้อยู่วัดพากันไปมาก็เลยจะไปนครสวรรค์เลยก็ถือโอกาสมาเยี่ยมมาให้กำลังใจมารับบุญจากญาติโยมนั่นเลยเด้อส่งบุญให้อาจารย์เป็นน้ำทางนั่นเนี่ยให้เดินทางปลอดภัยนะญาติโยมโพยูนีก็ให้ได้บุญได้หลายเกิดคุณธรรมเกิดคุณงามความดีในจิตในใจยิ่งขึ้นค่อยๆพัฒนาค่อยกัดค่อยเกาเตือนเล็กเตือนน้อยดีไปง่ามไปเรื่อยๆดอกสำหรับสถานที่จักหน่อยยันจะลั่นเราเอื่นเทวดามากดอกเราเอื่นเป็นพระคู่โอภาสมาอีกเทวบุตรเทวดาเพิ่นอนุโมทนาอยู่แล้วแต่มาเสือว่าเทวดาหลายกว่าคนเสื่องสั่นอยู่ดิเสือว่าเทวดาหลายกว่าคนแม้เฮาบ่เห็นเขาก็ตามบ่ฮู้ก็ตามแต่ด้วยความเป็นจริงนะพวงเราเทวดาผู้มีสัมมาทิฏฐิรวมอนุโมทนาบุญที่เป็นแบบนี้ที่มีความสง